เอามาดูกันหน่อยดีกว่านะครับว่าแนวโน้มการพัฒนาที่ดินเพิ่มเติมในย่านบางนาเนี่ยเริ่มเป็นที่จับตามองกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะตั้งแต่การมาของรถไฟฟ้าออนนุชแบริ่งเนี่ยเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้นะครับกระแสความสนใจอาจจะพุ่งไปที่บริเวณสถานีแบริ่งมากกว่าเพราะตรงนั้นเนี่ยคอนโดเปิดขายกันตรึมแต่มาปีนี้แหละครับที่หลายๆคนพูดถึงบางนากันมากขึ้นเพราะอะไรล่ะครับเพราะที่นี่กำลังจะมีบิ๊กโปรเจกต์ที่มีชื่อว่าแบงคอกมอลล์ครับศูนย์การค้าขนาดใหญ่ของกลุ่มเดอะมอลล์ที่มีพื้นที่โครงการถึง100ไร่ครับส่วนใบเทพบางนาที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะครับก็จะมีโครงการที่ขยายพื้นที่แสดงสินค้าหรือสร้างอาคารสำนักงานเพิ่มเติมขึ้นมาอีกด้วยยังไม่หมดนะครับคุณผู้ชมครับจำกันได้ไหมชิครีพับลิกครับที่อยู่แถวเลียบทางด่วนจะบอกว่าเขาจะมาเปิดสาขาเพิ่มเติมในย่านนี้อีกเช่นกันครับโอ้โหอะไรจะโชคดีขนาดนี้นี่ยังไม่รวมเซ็นทรัลบางนาอินเด็กซ์แล้วก็ SB Design Square นะครับที่ปักหลักอยู่ก่อนแล้วแล้วก็ยังมีเมกะบางนาและก็โฮมโปรอีกด้วยที่รออยู่แถวๆวงแหวนกาญจนาพิเศษอีกด้วยโอ้โหไม่เรียกว่าถนนสายช้อปปิ้งก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแล้วครับคุณผู้ชมข่าวคราวการขยายตัวของห้างเหล่านี้นะครับที่ทำให้ตลาดที่อยู่อาศัยในย่านบางนาและใกล้เคียงมีความคึกคักมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ตามแนวถนนบางนาตราดเองถนนสุขุมวิทที่อยู่ใกล้ๆแยกบางนาพื้นที่ในซอยลาซานถ้าอยู่ในตำแหน่งดีๆนะครับการเดินทางสะดวกสบายมากเหลือเกินไม่ไกลจากห้างหรือรถไฟฟ้ามากนักราคาที่ดินและราคาขายบ้านจัดสรรคอนโดก็จะเพิ่มขึ้น 30-50% เลยนะครับโอ้โหถ้าคุณสนใจแล้วก็รีบหน่อยครับยิ่งห้างใกล้เสร็จแล้วก็ราคาจะยิ่งถูกเอ้ยไม่ใช่แพงยิ่งขึ้นครับ